ในทุกวันนี้การ์ตูนหรืออนิเมะหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณคุณจะแยกเพศเริ่มไม่ค่อยได้แล้วผู้หญิงผู้ชายเริ่มที่จะเข้าล้อมรวมกันแล้วกลายเกิดเป็นเพศประเภทใหม่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องมาแยกโดยการเล่นทายเพศตัวละครจากอนิเมะวิลลี่คอนเทนต์ครับสวัสดีครับชาวอนิเมะทุกท่านกับผมหนุ่มโอตาคุครับนะก็วันนี้ก็นำมาเล่นแบบคอนเทนต์ง่ายๆหน่อยแล้วกันนะครับนะเปิด Google แล้วก็เปิดดูว่ามีอะไรเล่นบ้างซึ่งตอนแรกผมไปเปิด YouTube แหละมันมีคนเล่นว่าไอเนี่ยทายเพศตัวละครจากอนิเมะแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกดีนะซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็เห็นคิดดูว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำอย่างนี้มานานแล้ววะลองทำดูหน่อยดีกว่าพวกเกมบนเว็บอะไรเงี้ยลองทำดูแบบนานๆทีทำอะไรประมาณนั้นซึ่งที่ผมเลือกไปว่าทายเพศตัวละครจากอนิเมะนี่มันเป็นของเด็กดีนะครับนะเป็นวิชวลโนเวลหรือโนเวลเสมือนหรือเกมจีบสาวเสมือนนะครับนะซึ่งไอวิชวลโนเวลของเด็กดีสามารถทำอย่างอื่นนอกจากที่เป็นเกมจีบสาวหรือเกมสร้างรูปต่างๆได้นะครับนะหรือสามารถเป็นเกมตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติแหละนะเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วกันเราเข้าเกมละทายเพศตัวละครจากอนิเมะมาดูกันซิว่าคุณรู้จักตัวละครเหล่านี้ดีแค่ไหนตั้งวันที่2 ตุลาคมยอดคนดู10,000เย็ดเคคนดูโคตรเยอะโอ้ยโอด 9.9 ไอเฮียนเดอะเบสเลยเหรอโอเคกูลองเล่นดูหน่อยแล้วกันนะโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับนะโอเคมาเกมนี้ไม่เดี๋ยวเมื่อกี้เพลงอะไรคุณSorry Palette เกมนี้ไม่มีระบบว่าคะแนนเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ได้กี่คะแนนต้องนั่งนับเองเนื่องจากใช้ได้ใช้หรือเปล่าเนื่องจากได้ใช้ระบบหัวใจจะได้คำถามไม่กี่ข้อจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมีโมติคอนร้องไห้เกมนี้จะเฉลยที่หลังตอบทันทีนี่คือคำแนะนำใช่ไหมหรือกติกาการเล่นโอเคกูไปเลยแล้วกันเครดิตเพลงชิโร่โคเนโกะไอสัตว์เอ้ยคนร้องคือร้อนโว้ยให้เครดิตเพลงก็เพียนเองก็ไอเริ่มเลยแล้วกันมาตอนแรกก็ผิวที่ผ่ายดูจากตอนแรกนะครับถ้าคุณสังเกตได้ว่าหัวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับนะเรามาลองสังเกตเสื้อสเวตเตอร์ดูบ้างเสื้อสเวตเตอร์ปกติตรงนี้ถ้าเป็นผู้หญิงใส่มันก็จะแบบดูรันรูปนิดนึงอันนี้ถ้าดูว่าจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ผู้ชายมั้งถ้าให้ดูไม่ผิดอะแล้วตรงนี้ไม่มีส่วนเว้าอะไรอย่างนั้นทำไมกูคิดอะไรเยอะแยะทั้งหมดโอเคกูตอบไปเลยกันผู้ชายมั้งถูกต้องคนนี้เป็นเพศชายเรื่องอุตปินโนเรื่องอุตโนปินสมะอ๋อไออุตโนปินสมะใช่ไหมรักกันเป็นจริงพอครับต่อไปไอเฮียอะไรเนี่ยว้าวมันคือจังได้เขาคือใครดูจังลายเส้นแล้วนี่ก็จะเป็นการ์ตูนที่ขายเด็กหรือขายแบบวัยรุ่นประมาณ12-13มั้งแบบโชเน้นอะแนวโชเน้นแมสอะอันนี้ไม่แบบปกติอะท่านจะเล่นพวกเกมการ์ดหรือเกมอะไรเงี้ยแหละดูจะมันดูไม่ทันอะเขาเรียกว่าไงอะมันหันหน้ามาไวเกินแล้วกูดูรอบต่างๆมึงไม่ทันกูตอบเป็นผู้หญิงไปแล้วกันลองจับดูสิจะรู้เองผิดเจ้ากูเกลียดการเอาพวกอินเสิร์ตวิดีโอมึงใส่มากไอ้สัตว์เป็นภาพคลิปน่าจะแค่ดูหนึ่งภาพแตกภาพคลิปจากเรื่อง Ixion Saga DT Ixion Saga DT เรื่องนี้อะไรวะอันนี้บอกเลยว่าไม่รู้จริงๆเดี๋ยวแหมหล่อเชียวนะเธออ่ะคุณผู้ชมลองดูนะครับนะคุณผู้ชมลองดูว่าอันเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะลองคิดกันก่อนลองดูกันก่อนนะโอเคลองดูนะครับนะโอเคแล้วมาดูของแล้วมาดูวันนี้ครับตัวนี้ครับดูตัวนี้ให้ดีๆครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับ ว้าว ไอสัตว์ผู้หญิงไอ้เหี้ยลูกจ้าเรื่องไอ้ธรรมะมึงลบหลู่มาเขาตกกูไอ้สัตว์คือถ้าไม่รู้ไม่จะขับอย่างเงี้ยแหละมีขนตางอนผมสั้นที่ยังมีความเป็นวามีผมยาวอยู่กูเก่งขึ้นตัวเองมากเลยหญิงมั้งพูดอ๋อโอเคกูตอบผิดสินะกูตอบผิดใช่ไหมครับกูตอบผิดใช่ไหมครับอันนี้น่าจะตอบผิดมั้งน่าจะเป็นคนนี้ซึ่งเราก็ไม่เคยดูเรื่องนี้ตอบผิดจ้าจากเรื่อง no comment อ๋อนี่มีแมสอีกอะทำไมมีแต่แมสวะเฮ้ยแมสส่วนใหญ่มันแบบคอสเดย์เจนเดอร์เบนเดอร์หลังๆมันเริ่มเยอะแล้วนะเว้ยเริ่มแบบโอ้ต่ออันนี้โหน่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องหญิงมั้งแต่ยังไม่บอกสินะถูกต้องเอาคุโอกินี่ยังดูไม่จบอันนี้ผมยังดูไม่จบนะครับนะไม่ที่เรียกว่าไม่ค่อยได้ดูเลยดีกว่าไอชูโกคาร่าเฮียนั่นนะไม่ใช่ดิไอเรื่องชูโกคาร่ามั้งแล้วก็ไอเย็นเรียบใช่ไหมผู้ชายมั้งถูกต้องจังเรื่องชูโกคาร่าดูตรงเมื่อกี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยว่าต่อไม่ต้องพูดถึงโอเคนะดูนะครับผมเป็นผู้ชายโอ้ยจำชื่อไม่ได้ขอไว้นะครับคือช่วงนี้ผมเป็นหวัดแล้วก็เนี่ยมาดันต้นทำคลิปก็นั่นแหละดูบ้าๆบอๆนิดนึงก็เรื่องเดินกันร้อนปะแต่ผมชอบที่มันตอนที่มันเป็น Android ในคอมพิวเตอร์มากกว่านะจริงๆอ่ะเห็นแค่หน้าก็โอเคกว่าอันนี้เรื่องโคโตระซังผู้หญิงไม่ต้องพูดอะไรมากจ้าเพราะโคโตระซังก็คือคนนี้แหละชื่อของนางเอกหอมตอดกูไม่รู้กูตอบมั่วอ๋อสัดส่วนมึงอย่าทุกๆอนาโตมี่ควรจำอนาโตมี่ไว้ให้ดีนะครับเนี่ยมันจะแยกได้เลยว่าอันไหนหญิงอันไหนชายได้ถูกต้องจริงๆเฮ้อันนี้ถูกต้องผู้ชายจากเรื่อง Cuticle Tensei Ibana เรื่องนี้อะไรวะ28ฮิตคนนี้เขาดีจริงก็เรื่องนี้ครับอย่าลิขิตกันได้อย่าลิขิตกันได้ใช่ป่าววะอูร้องผิดหรือเปล่าถูกต้องครับจากเรื่อง Assassination Classroom โซชินอะไรสักอย่างแหละจำชื่อเรื่องญี่ปุ่นไม่ได้อันนี้ก็ไอเรื่องนั้นไงไอเรื่องที่ฮิริโตะมาพากย์เป็นอาจารย์วาดมังงะซึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงจ้าเป็นผู้จัดการเจอถูกต้องเรื่องมังงะซังโนแอสซิสแตนซังโตไอ้เหี้ยแม่งทับเป็นอย่างนี้ได้เหรอวะเพิ่งรู้อะไรวะเนี่ยถ้าจากตรงนี้งอนหญิงมั้งถูกต้องเมซามะใครโชว์ว่าเมซามะอ๋ออยู่ตอนเดียวก็เลิกครับอันนี้ก็รู้จักสภาพแล้วซิวซาพูหรือกินนอซาจีนี่ผู้หญิงจ้าอย่าดูถูกโกอันนี้สิ่งแรกที่คุณควรดูว่าไหนหญิงไหนชายงอนตาก่อนครับแล้วก็ค่อยมาดูไหลว่าไหลบานหรือไหลแคบอะไรอย่างนี้ก็ดูตรงผมนะครับนี้ผู้หญิงก็บอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายลองตอบผู้หญิงไปแล้วกันคิดงั้นเหรอผู้ชายจ้าอ๋อชอบกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้ดูชุดนั่นมันชุดนักเรียนชายนี่หว่านั่นมันชุดนักเรียนชายนี่หว่าผมไม่ได้คิดนั่นเองมีสมะซีรีส์เดียวกันกับเมื่อกี้อันนี้ก็ฮายาฮารีนะจ๊ะเป็นผู้ชายจ้าที่ ฮิกกี้เขาชอบนะจ๊ะยังฮาริโอเลวันเรจิเลเวอร์คอมเมดี้วาเกมาจิเมเลช่างมันเถอะอันนี้ก็กินทำมาอันนี้ผู้หญิงแน่นอนแน่นอนเคยดูโมเมนต์เคยดูช็อตที่มันลงมาเป็นโมเมนต์อยู่ไปผู้หญิงต้องมีผู้หญิงไม่ต้องพูดมากอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชายหนึ่งหญิงหนึ่งวะชายคู่มั้งเก่งมากเพราะกูรู้อันนี้มั้งไอตอนไอภาคเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นตอนที่แบบว่าโดนอะไรสักอย่างที่แค่กอริลลาหรือจิกะตะสักอย่างจิกะตะแต่กับกินโทเกียะมันโดนไอสารนี้ปุ๊บแล้วกลายเป็นผู้หญิงเฉยเลยนั่นแหละจ้ะอันนี้ดันกันล่อนปะ อันนี้บอกได้เลยว่าตัวละครนี้โคตรพีคมากเลยเป็นสตอรี่ที่แบบว่าอยู่ดีๆแบบอยากไปฝึกวิชาอยู่ดีๆได้กล้ามมาโคตรพีคเป็นผู้หญิงที่แบบพีคจริงชอบอันนี้ก็ไอเรื่องนั้นสักอย่างนึงแหละไอเพลงนั้นเนี่ยเพลงไอของคุณที่ทำโวคาลอยด์ของคุณจินอะไอเพลงนั้นอะไอเพลงไอความลับของพี่น้องสักอย่างอะลืมไปหมดแล้วตอนผู้หญิงจ้ะเก่งดีนี่เรื่องมิคาคุชิติเอเตอร์คาเกโรโปรเจกต์จริงๆไอ้คาเกโรโปรเจกต์มันคือโปรเจกต์ของคำว่าฤดูร้อนนั่นแหละจ้ะอันนี้มีคนใหม่อะไอสัตว์กวนคลิปอยู่เพื่อนมาครับตัดไปแป๊บนึงโอ้ยดูจากสภาพการวาดลายเส้นอาร์ตเวิร์กเอาท์ไลน์แล้วซับซีรีส์โมโนกาตาเรถ้าให้เดาไม่ผิดไม่มีลูกคออันนี้แขนไหล่เล็กอยู่ลองเดาดูน่าจะเป็นผู้หญิงนะมั้งสักอย่างหนึ่งอะถูกต้องจากเรื่องโมโนกาตาเรอ๋อนี่มันรุ่นน้องจากไอ้คนอารารากินั่นแหละอันนี้ก็ดูจากสภาพนี้แล้วทำไมมันหัวมันดูริบๆมันดูแบบเหมือนโดนตัดยังไงไม่รู้แต่ช่างมันเกิดห้าคนขวางคนนี้เป็นเพศอะไรเอ่ยลองเดาว่าเป็นชายหมดดิถูกต้องจากเรื่องเชียว Fuck you โชเน้นเมดเอ้ยไม่กูโดนหลอกเพราะไอ้นี่มานานแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยแม่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมแบบตอนแรกผมดูนะเว้ยแบบเป็นไอ้เรื่องชนเดนเมดนั่นแหละตอนแรกผมไปซื้อมังงะมาของบงโกดผมไปซื้อมานึกว่าเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงเว้ยเด็กผู้หญิงเซ็งเกงเป็นเมดก็ยังโอเคไงอ่ะไปเรื่อยๆผู้ชายเปิดโลกใหม่เลยอ่ะต่อครับรู้จักอันนี้แล้วคอสเกมผมเคยดูอยู่อันนี้ผู้หญิงถ้าเดาไม่ผิดผู้หญิงคอสเกมถูกต้องเนี่ยจากเรื่องคอสเกมจำผิดอันนี้เป็นนางเอกด้วยมั้งนางเอกอาจารย์อาดาจิมันจะชอบเขียนหลอกมากเลยแบบผู้ชายผู้หญิงมันจะแยกกันออกยากมากถ้ามันไม่ดูตรงตัวนะถ้าเห็นแค่หน้าแล้วก็แบบเอาตัวที่แบบตัวละครนางเอกนางพระเอกกับนางเอกผมยาวเหมือนกันมาเทียบกันอะไอ้เหี้ยมองออกโคตรยากเดี๋ยวกูเอารูปตัวอย่างให้ดูอ่ะเราให้ดอดิว่าแยกออกบ้างไหมต่อเดี๋ยวดีเวียนอาร์ตก่อนไอ้ย่านี่มึงไปขโมยกูมาเนี่ยนะสภาพนี้ต้องดูก่อนเฮ้ยอย่าคิดว่ามีผู้หญิงจะเป็นแค่สาวนมแบนนะเว้ยผู้ชายมั้งใช่ปะตอบผิดบัมบูเบดเอ้ยมันไม่น่าสนใจกันกูก็เลยลืมผู้หญิงนกหรือผู้หญิงไซส์ A ครับไม่นะกูลืมคิดว่ามีก็มีไซส์ A พัดครับนี่วะก็จิกแองเจอร์ชี้เนี่ยตาหวานเหลือเกินนี่สำหรับโชโจแน่ๆเลยโชโจเกมผู้หญิงแน่ๆเลยภาพนี้หมดเป็นผสมชายหญิงคิดงั้นเหรอผิดผู้ชายตั้งหาก ปริ้นเสร็จซัดโหอะไรนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยอ๋ออันนี้เคยเห็นอยู่ช่วงหนึ่งที่ศิลปินที่ชื่อนาโนที่เป็นผู้หญิงเคยร้องให้เป็นผู้หญิงจ้าที่แบบว่าเป็นหญิงสาวที่ผ่านจากการฝึกสนามรบมาหลายชกชนแล้วก็มีนางเอกยูริจินบานจ้ะเชได้นี่อาคุมะโนริเดินใช่บอกแล้วเราทางไว้ไม่ผิดหรอกอันนี้คือหลายครั้งถ้าลองดูดีๆอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมีบางเรื่องด้วยไอ้เหี้ยแม่งหลอกคือแบบเอาว่าผู้ชายให้ไหลแคบชิบหายแคบแบบยังไงซึ่งปกติมันต้องอย่างนี้ อันนี้ให้เดาว่าเป็นผู้หญิงละกันอย่าบอกนะอย่าดูถูกห้ามหลอกเอานะผู้ชายใช่ไหมหมอนี่มันผู้ชายแล้วไอ้นี่เฮี้ยที่นี่คืออะไรใส่ฟองน้ำเข้าไปเหรอจ้าใส่ฟองน้ำเข้าไปใช่ไหมเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยลัมโปคิตันเกมโนพาเลตแล้วคือมันหลอกจนแบบคือปกติจริงๆถ้าร่างผู้ชายเป็นอย่างเงี้ยผมให้เดาเลยว่าคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าผิดปกติทางกายภาพส่วนหนึ่งนะมันก็มีแหละแต่ส่วนใหญ่มันก็ดูมองออกว่าเฮ้ยมันเป็นไหล่ผู้ของผู้ชายเว้ยส่วนท้ายมันก็มองออกอยู่ดีอันนี้การ์ดไฟแวนการ์ดผู้ชายจ้ะตอบถูกนะครับการ์ดไฟแวนการ์ดถึงภาคไหนแล้ววะอยากรู้มากเลยตอนเนี้ยไม่ได้ติดตามอันนี้โอ้โหต้องสมาภาพอย่างนี้ JC Staff ชวดจ้ะอ่าฮะถ้าไม่เขาคุณไม่มองตรงนี้แล้วก็คุณจะคิดว่ามันเป็นผู้ชายถ้าคุณมองดูตรงนี้ดีๆนะก็นะผู้หญิงเป็นรุ่นพี่ของพระเอกเฮียนี่พระเอกที่เสียความทรงจำไปนะครับนะสปอยแม่งเลยถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูนะครับ Golden Time นะครับก็ถือว่าจบใช้ได้นะแนะนำอ่านนิยายดีกว่าไอโอรันโฮสคูเคยดูอยู่ผู้หญิงจ้ะหลอกหนูไม่ได้จ้ะหลอกหนูไม่ได้หลอกกูไม่ได้จ้ะเฮ้ยโยอันนี้มาอีกอันนึงก็ไอโชโจอะไรโนซากิคุงโชโจโนซากิคุงคิมิจะมาโนทาริมิตายอันนี้ผู้หญิงนะจ๊ะถ้าคุณมองดูอย่างนี้ว่าเป็นผู้ชายคุณคิดผิดเด้อผู้หญิงนะจ๊ะผู้หญิงที่ชอบรุ่นพี่คนนี้เด้อค่ะทำไมกูต้องฆ่าดีวะฉันเป็นผู้หญิงจ้าจากเรื่องเก็กคันโชโจกูลืมคำหน้าคำว่าเก็กคังแล้วโชโจโนซากิคุงไปเลยเป็นผู้หญิงเด้อแต่นั้นตัวสูงกว่ารุ่นพี่ที่ชอบอันนี้คิโนโนทาบิเคยอ่านอยู่เป็นอันนี้มอเตอร์ไซค์ที่พูดได้และนี่เป็นเด็กหญิงที่ได้ออกมาเดินทางหลังจากที่แบบเจอปัญหาเล้าโลมลุมเล้าคือผมนี่นิยายนี้อยู่นะอยากเอามาให้ดูมากเลยอะแต่มันเป็นเรื่องแบบก่อนที่จะปริ้นใหม่ซึ่งหายากแล้วมากตอนเนี้ยเป็นผู้หญิงจ้าถูกต้องคนนี้เป็นผู้หญิงคือถ้าแบบว่าถ้าดูปกตอนแรกๆคุณจะไม่เห็นรอยนูนตรงนี้เพราะมันแบบวาดข้างๆไงแล้วแบบปกติอ่ะผู้หญิงผู้ลมในยามันจะนูนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะนูนออกมาอย่างนี้แต่คิดลมมันจะแบบเริ่มเนียนอันนี้ยูโนะยุกิมีลายโนนิกิอันนี้เฮียเลยวะนี่คือการใส่คนตางอนที่มาหลอกพวกกูกันนะครับนะปกติผู้หญิงมันไม่คนตางอนขนาดนี้ครับนะนี่คือการหลอกใส่นะครับผู้ชายใช่ไหมถูกต้องเห็นไหมคุโรชิสุจิเพราะอย่างเงี้ยถ้าดูจริงๆคือมันจะแยกออกอย่างหนึ่งก็คือคนตาผู้หญิงจะอยู่ตรงนี้คนตาผู้หญิงจะอยู่ตรงนี้ส่วนคนตาผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าเป็นแนวโชโจมันจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงปลายตาอยู่ตรงข้างตรงล่างตาตรงเนี้ยซึ่งผู้หญิงจะอยู่ตรงนี้ปกติกูไม่โดนมึงหลอกไอ้สัตว์กูไม่โดน ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับโอ้โอ้ my god เมื่อกี้เห็นผมกดกูไม่โดนมึงหลอกไอ้สัตว์บอกว่าไม่โดนหลอกเสือกกดผู้หญิงแต่เจ้าตายายกูเป็นอะไรแต่เจ้าตายายกูเป็นอะไรมึงเป็นอะไรต่อกันเลยดีกว่าไม่ต้องแคร์เรื่องนี้นะโอ้ my god ผู้ชายผิดเว้ยโอ้ยอันนี้คือการคูลดาวน์นี่คือต่อปีคือการคูลดาวน์พอหยุดก่อนอาโอฮารุโนะฮิคันจูอันนี้ผู้ชายมั้งใช่ปะหลังจากที่กูตอบผิดเรื่องเลิฟสเตทไปนี่กูพังขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้เฮ้ยไรด้ากูพังแล้วเหรอตั้งแต่ตอนที่แบบกูเผลอไปตอบผิดตรงไอ้เรื่องสเตนเนี่ยเฮ้ย Lady vs Fuck you man ขอลองตอบผู้ชายเรด้ากูพังแล้วเรด้ากูพังแล้วเรด้ากูพังแล้วนั่นมีเนาะเอาโอเคอันนี้กูตอบได้นี่กูตอบได้เฮ้ยกูก็เซนตาลันดากูก็ยังได้ในมอนบอชิรุบอกกันละกันมอนนะจ๊ะผู้หญิงอันนี้เฮียอะไรผู้ชายมั้งตอบผิดไปพักสมองก่อนค่อยมาใหม่ได้โนเซนเมดอนิเมะเกือบล้ำบีอีกแล้วนะให้แล้วกูก็ตอบผิดกูลืมบอกไปว่าเฮียผู้ชายนี่วะไปยกแบกแกเล่นเล่นชิคุเตะมึงเป็นผู้ชายไหมต้องรอกูนี่จ้ะเฮียโยเล่นนารุโกะสั่งเลยจ้ะลองไปดูได้อะอันนี้ชื่ออะไรเฮสตี้บอกว่าจำบ่ได้นี่อันนี้ผู้ชายใช่ปะจะดูให้ดูกูลืมไปหมดแล้วเรื่องที่มันไม่หนุกกูก็ลืมไปหมดแล้วอันนี้มาจากนิยายมีรอยพับแน่ๆผู้หญิงแน่ๆเลยอันนี้ผู้ชายเพราะว่าถูกต้องอันนี้กูรู้กูซื้อหนังสือมึงมามึงหลอกกูไม่ได้เมื่อไหร่อนิเมะลง Netflix ป่ะอันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบว่าคนไม่ค่อยได้ดูมากกว่าคนแบบดูน้อยมากๆเรื่องเนี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าสื่อสารถึงแบบว่าผู้ชายที่ชอบแต่งเป็นผู้หญิงได้ดีเพราะหน้าหวานแล้วผู้หญิงที่หน้าเหมือนที่ผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนผู้ชายคือแบบสลับเขาเรียกว่า gender bender สามารถเล่าได้โอเคถึงปัญหานั้นถึงความรู้สึกนั้นว่ารู้สึกยังไงมีอะไรยังไงบ้างถือว่าโอเคเรื่องเนี้ยครับชายหนึ่งคนกับหญิงหนึ่งคนครับผู้ชายคนซ้ายผู้หญิงคนขวาจะโฮโรมุสุโกะซึ่งตอนแรกคือถ้าเป็นเวอร์ชันหนังสือมันจะเป็นเวอร์ชันตอนสมัยประถมถ้าเป็นเวอร์ชันนิเมะมันจะกระเถิบขึ้นมาเป็นเวอร์ชันมัธยมบอกไว้แค่นี้แหละอันนี้ไม่ต้องตอบแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วเขาเป็นผู้ชายชอยบักกาโทเทสใครไปดูก็น่าจะรู้กันแล้วนะอันนี้ผู้ชายใช่บ่ผู้หญิงใช่บ่ตอบผิดนะแต่ไม่เป็นไรกูไม่รู้กูตอบมั่วอันนี้อะไรโตเกียวผู้หญิงหรือยังถูกแล้วขอรับเรื่องโตเกียวเราเป็นช่างมันเถอะกูรีบไปแล้วอันนี้ภาพนี้อัตลันป่าว ใช่ปะผู้หญิงปะถูกต้องผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงอัตลันเหี้ยอัตลันกูว่าแล้วกูจำลายเส้นได้อัตลันแม่งสืบไม่ผู้ชายเลยแม่งมึงไว้ผมยาวอัศวินบ้านพ่อมึงผมตัวเคยนี่เคยอยู่รู้สึกว่าเดอะฟัคเฉยๆพอไว้แค่นั้นอันนี้ไม่ต้องตอบอันนี้อะไรโฮชิเอเตโยนั่นผู้ชายจะถูกต้องไม่ต้องพูดอะไรนะโฮชิเอเตโยเนี่ยพูดถึงมึงปุ๊บมึงมาเนี่ยมีการมัดผมเปียอย่างนี้ด้วยมีเยอะผมมึงอย่ามามัดอันนี้นะครับอัตลันหลอกหนูไม่ได้ละค่ะหลอกผมไม่ได้ละครับนะอัตลันจำได้มึงเป็นพระเอกอีสัตว์ผู้หญิงผู้ชายอุ้ยครับอันนี้Persona ภาค 4 Persona ภาค 4ถ้าจำไม่ผิดเคยเล่นในไมค์เพลงอย่างพออ่ะ Dance till time again ผู้หญิงจ้า Persona 4แนะนำให้ไปเล่นเวอร์ชันเกมจะสนุกกว่านี้อันนี้ไอถ้าจำไม่ผิดตรงเนี้ยเคยดูอยู่นะไอที่เกี่ยวกับนักโทษ4คนที่แม่งหน้าตามันคล้ายผู้หญิงแต่อันนี้เป็นน้องสาวอันนี้เป็นน้องชายถูกต้องนะครับจากเรื่องนางปะกะโดนมาแล้วเพราะไปดูผลงานเขาฝึกภาคกันไงก็ลองไปดูผู้ชายจบแล้วไม่มีตัวละครไหนที่แยกเพศยากๆไว้มีตัวละครไหนนายแยกเพศยากๆจะมาเพิ่มให้ครับจากที่มีมาให้ใครได้เต็มทุกข้อบ้างเราสเตปพากูเพี้ยนกูหลับตาเลยเนี่ยเราสเตปพากูเพี้ยนโอเคอ่ะครึ่งชั่วโมงแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าจบกันไปครับกับการเล่นถ่ายเพศตัวละครจากอนิเมะเวอร์ชัน1ถ้าใครชอบอยากให้มีเวอร์ชัน2มันมีอยู่แล้วอยากให้เล่นเพิ่มก็คอมเมนต์ไว้หรือกดไลค์ก็ได้นั่นแหละกดไลค์ก็ได้นะถ้าชอบหรือถ้าอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างถ้าใครรู้สึกสนุกและเอ็นจอยกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งและปุ่ม i ที่เป็นโพลแปลว่าอยากจะให้เล่นต่อหรือไม่อยากให้เล่นต่อก็โหวตกันมาได้ครับแค่นั้นแหละเหมือนเป็นซิกเนเจอร์แล้วว่าพูดไปปุ๊บหัวเราะไปทีพูดไปปุ๊บหัวเราะไปทีจบแล้วครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันกับการเล่นเกมVisual Novelง่ายๆของเด็กดีจ้าไปละสวัสดีจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงผมเพิ่งวาด anatomy ว่าความแตกต่างว่ามันเป็นยังไงครับนะตอนแรกเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยอันนี้คือของผู้หญิงใช่ไหมตรงนี้จะมีนมแล้วที่ผมวาดไกด์ไลน์คือตรงเนี้ยเส้นไกด์เนี้ยมันจะนูนขึ้นมาเวลาจะใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ส่วนผู้ชายก็จะแบบตรงหน่อยซึ่งอันนี้ผมวาดใหญ่เกินไปมันต้องวาดแคบกว่านี้ซึ่งของผู้ชายมันจะตรงกว่าแล้วตรงหน้าอกมันก็จะตรงแล้วก็ค่อยโค้งมาซึ่งมันจะต่างกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงมันจะเป็นตรงเนี้ยไอ้หน้าอกตรงเนี้ยมันเป็นไขมันแล้วมันจะนูนออกมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแหละนะคนว่าปกติคงน่าจะรู้กันเลยนะซึ่งผมก็ไม่ต้องมาสอนเขาก็น่าจะรู้แหละแค่มาบอกแค่นี้แหละตามที่ผมเคยฝึกฝนหรือผ่านอะไรมาอย่างงี้โอเคไปละไปจริงละ